โน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคา 49,990 บาทราคานี้ได้อะไรราคานี้คุ้มไหมแบร์ไตจะสรุปให้สั้นๆกับรีวิว ASUS ROG Stick G731 ครับมากันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับ ROG Series 6นี้ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์คนที่เป็นเกมเมอร์โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะครับก็เน้นไปที่เรียบหรูนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาปิดฝาลงมาก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนใดเกินออกมาจากตัวเครื่องเลยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นโลโก้ของ ROG ดูเหมือนจะไม่ใช่พลาสติกแต่จริงๆแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับรวมถึงตัวเครื่องด้วยอันนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำหนักนั่นเองที่จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักไม่มากจนเกินไปนะครับลองเปิดฝาขึ้นมานะครับปุ๊บนี่มองแล้วจะรู้สึกแปลกๆว่าตรงนี้มันมีช่องนะฮะไม่ใช่ว่าประกอบไม่ครบหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ของเขานั่นเองที่ออกแบบมาเพื่อให้มีช่องถ่ายเทอากาศได้สะดวกนั่นเองนะครับเครื่องจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าเราเล่นเกมเนี่ยเครื่องจะทำงานหนักนิดนึงฮะในส่วนของเรื่องน้ำหนักนะครับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ 2.85 กิโลกรัมนั่นเองนะครับซึ่งก็หนักพอควรเลยทีเดียวก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่ก็น้ำหนักประมาณนี้แหละครับส่วนหน้าจอนั้นยึบนี่ขนาด17นิ้วนะครับก็เรียกว่าน่าจะมาตรฐานแหละสำหรับคนที่จะเล่นเกมทั้งทีนะครับก็ต้องใหญ่เพื่อให้รับชมภาพได้แบบเต็มๆครับสำหรับไฟ RGB กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็เรียกว่าเป็นของคู่กันไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับ G731 นะฮะ Series Stick ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มในเรื่องของสีสันเช่นเดียวกันนะครับเห็นขอบไฟข้างๆนี้นะครับก็เรียกว่า Aura Sync นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถเอาไปซิงค์ไฟกับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นเมาส์นะครับที่มีไฟ RGB ให้มันแสดงผลเหมือนกันได้เลยนะครับแล้วก็เราลองมาดูไฟของเขากันนะครับนี่ดูการกระพริบสีสันสดใสของเขานะครับซึ่งปรับได้ทั้งรูปแบบของสีแล้วก็รูปแบบของการแสดงผลผ่านทางโปรแกรมของเขา Armory Crate นั่นเองนะครับมากันที่หน้าจอกันบ้างนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD นั่นเองซึ่งเป็นชนิดจอ IPS นะครับข้อดีนะครับนั่นก็คือเราสามารถมองมุมได้หลายองศานั่นเองนะครับนี่ผมลองมองดูหลายองศาก็เรียกว่าความคมชัดนั้นเท่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากมุมมองปกติที่เรามองกันนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะจุดนี้นะครับแล้วก็มากันที่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเขียน refresh rate อยู่นะครับที่144Hz นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยในการใช้งานเวลาเราเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยภาพมันจะสมูทละมุนตากว่า60Hz ปกติที่เราเคยชมอย่างแน่นอนนะครับและด้านล่างลงมาจาก refresh rate ก็เป็นนี่ความเร็วในการตอบสนองนะครับอยู่ที่3มิลลิเซคันด์เท่านั้นนะครับหรือว่า.003วินาทีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่าจริงๆถ้าต่ำกว่า5มิลลิเซคันด์เนี่ยตาก็แยกไม่ออกแล้วนะครับนี่เราตามนุษย์นะครับยกเว้นคุณจะเป็นคนตาเทพถึงจะแยกออกครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้งทีก็ต้องมีคีย์บอร์ดที่ไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับนี่เลยจุดเด่นของเขาอีกอันนึงก็คือตรง WASD นะครับมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นแบบว่าใสๆขาวๆนะครับซึ่งเจ้า4ปุ่มนี้ก็แน่นอนเป็นปุ่มที่เราใช้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่แล้วนะฮะใครที่เล่นเกมก็น่าจะรู้ดีกัน ROG Stick G731 ให้สเปคเครื่องมาที่ CPU i7-9750 RAM 16GB SSD 512GB การ์ดจอเป็น RTX 2060ที่มี RAM การ์ดจออยู่ที่ 6GBซึ่งลองไปทดสอบกับเกม Resident Evil 2 Version Remake ก็ปรับค่าต่างๆได้อยู่ที่ High ครับโดยที่เฟรมเรทอยู่ที่60โดยประมาณ Don't shoot. Hit down. ส่วนเกมอื่นๆอย่าง Witcher 3และ PUBG ก็สามารถปรับค่าต่างๆในระดับ High ได้เช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องของพอร์ตก็ต้องบอกว่าให้มากับความเหมาะสมเกี่ยวกับการเล่นเกมจริงๆไล่ตั้งแต่ USB Type A 3.2 มาให้3ช่องหูฟังแจ็ค 3.5 USB 3.1 Type C 1ช่องพอร์ตสายแลนบลูทูธ 5.0 และพอร์ต HDMI 2.0 ครับพูดถึงจุดเด่นกันไปเยอะมาที่ข้อสังเกตกันบ้างนะครับเห็นราคาขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เขาไม่ได้ให้มาเนี่ยก็คือ
SD Card Reader นั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้เป็นจุดสะเทือนใจเบาๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมจะโอนถ่ายรูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอยังไงนะฮะก็น่าจะให้เรามาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางด้านหลังนะครับจะมีพอร์ต USB-C 3.1 อยู่แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ใช่ Thunderbolt ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ASUS ROG Strix G731 นั้นราคาอยู่ที่ 49,990 บาทนะครับส่วนเกมเมอร์คนไหนที่กำลังมองหาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เจ๋งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ Refresh Rate สูงๆนะครับไฟ RGB ที่สวยงามจัดจ้านนะครับเครื่องแรงใช้งานลื่นแน่นอนก็แนะนำเลยกับตัวนี้นะครับ ASUS ROG Strix G731 ครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็ชอบช่วยแชร์ด้วยครับ